ต่อไปพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาราเร่กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาราเร่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์กับผมขออนุญาตนำเรียนหารือท่านประธานเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเรื่องของประมงพื้นบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพแม่น้ำตื้นเขินทำให้นำเรือออกทะเลลำบากท่านประธานที่เคารพครับเป็นที่ทราบกันดีว่าในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเกิดมรสุมนะครับนอกจากนี้คลื่นในทะเลสูงทำให้มีการกัดเซาะตะลิ่งตามแนวชายฝั่งตลอดแนวนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นี่ตลอดทั้ง14จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาได้รับความเดือดร้อนมากครับชาวบ้านประมงบ้านปากบางหมู่ที่7ตำบลเทพานะครับได้รับดอดน้องเดือดหนักบริเวณคลองปากบางเทพาชาวประมงพื้นบ้านตำบลจะโหนงนะครับซึ่งมีอยู่หลายหมู่บ้านนำเรือออกหากินไม่ได้ก็อยากให้ท่านประธานแจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบดำเนินการโดยด่วนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพราะเกิดขึ้นมาทุกปีซ้ำแบบลักษณะซ้ำซากขอขอบคุณครับครับ